รู้ครับเมื่อกี้ก็ไปเก็บคอนเนคชั่นมาเต็มเลยใช่ไหมคะเมื่อกี้เหรอใช่ครับได้ข่าวว่าไปเก็บคอนเนคชั่นมาเรียบเลยอ๋อใช่ไปญี่ปุ่นเป็นไงบ้างกับการทำงานที่เราต้องแบบจริงๆเหมือนเราก็เหมือนเคยเห็นผลงานเขากันมาบ้างอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้คือเหมือนมาได้เห็นภาพรวมจริงๆว่าแบบเขาเป็นบริษัทที่แบบค่อนข้างที่จะครบวงจรอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนมาเรียนรู้มากกว่าใช่ก็คือในส่วนวันนี้มันก็เป็นส่วนของการแถลงข่าวของทางพลล็อกกับ LDH ซึ่งผมว่าเดี๋ยวในอนาคตพอเวิร์กด้วยกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมกับหนึ่งก็น่าจะมีส่วนในการเข้าไปช่วยบางงานอะไรเงี้ยก็ในอนาคตเราว่าจะได้ร่วมงานกับทาง LDMS อาจจะมีโอกาสครับผมเดี๋ยวต้องรอดูไม่ต้องรอดูครับผมซึ่งกันเป็นไงบ้างพอได้เริ่มทำงานของพวกเราเองแล้วมันสนุกสนานกันแค่ไหนสำหรับพวกเราผมว่าตอนนี้มันยังมีความงงนิดหน่อยแล้วก็ยังเรียนรู้กันอยู่เลยครับเพราะว่าส่วนนึงเราก็ทำงานที่เป็นพาร์ทเดี่ยวของตัวเองไปด้วยแล้วก็ทำงานบริษัทไปด้วยอะไรเงี้ยบางทีมันเลยมีความยากต่อการ manage บางอย่างอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันก็ทรงมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆทรงมันดีขึ้นเรื่อยๆที่เป็นปัญหาคือส่วนใหญ่เป็นเรื่องอะไรความไม่เคยของเราอะค่ะหมายถึงว่าเรายังไม่เคยทำแบบเบื้องหลังบางอย่างอาจจะแบบไม่ได้เข้าใจมันมากขนาดนั้นก็ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ก็ยังมีแบบทีมงานที่ต้องคอยช่วยซัพพอร์ตกันตลอดใช่คำเดียวเลยไม่เหนื่อยก็เหนื่อยแต่ก็สนุกค่ะใช่ครับใช่ครับป่วยเนาะสบายมากครับสบายมากนอนน้อยนิดหน่อยโอเคครับผมแล้วก็ยังแบบไอเนี่ยเวลาที่กันได้อยู่มันเป็นงานเดี่ยวงานคู่งานก็จริงๆก็ได้อยู่อันนี้มันยังได้อยู่ใช่ครับส่วนใหญ่เราคือให้เวลากับอะไรเป็นหลักอะครับก็คืองานของบริษัทพอๆกันครับแต่ว่าคือมันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าสมมุติว่าถ้าเรามีงานเดี่ยวปุ๊บเราก็ต้องแยกไปทำงานเดี่ยวของตัวเองก่อนอะไรเงี้ยครับแต่ว่าส่วนหนึ่งอะเราก็จะแบ่งโฟกัสมาที่บริษัทอยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งถามว่าตรงนั้นคือผมรู้สึกว่าตรงนั้นอะมันไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าปัญหามันคือพอเราประสบการณ์อย่างน้อยอะบางอย่างบางโปรเซสมันเลยทำให้เราต้องใช้เวลาในการเรียนรู้มากหน่อยมันเลยเสียเวลาในการทำงานค่อนข้างมากอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันก็ถือว่าเรียนรู้ไปกันเรียนรู้ความเป็นเจเจความเป็นต้าหนึ่งช่วยให้งานมันรันไปเร็วมากขึ้นไหมครับแล้วแต่พาร์ทค่ะหมายถึงว่าถ้ามันเป็นพาร์ทเบื้องหลังที่ต้องมีการทำงานกับเบื้องหน้าด้วยเราก็จะมีความเข้าใจในพาร์ทเบื้องหน้าประมาณนึงอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าอะไรที่มันเป็นเบื้องหลังจ๋าเลยอย่างเงี้ยมันก็เป็นอันที่เราต้องมาเรียนรู้แบบใหม่หมดเลยอะไรเงี้ยจริงๆความเป็นหนูกับเจไม่ค่อยช่วยอะไรหรอกแค่เป็นตัวเองแล้วก็ทำงานแต่ว่าก็จะมีงานแยกที่ครับเจก็เพิ่งไปเอลเอมาใช่ครับใช่ก็สนุกมากครับอันนี้เหมือนเป็นการทำงานครั้งแรกของผมกับเวอร์ซาเช่ด้วยที่แบบไปทริปด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็พอได้ไปทริปนี้ก็ได้ไปกับพี่เจฟซาเตอร์ด้วยก็เหมือนแบบมีเพื่อนด้วยอะไรเงี้ยแล้วพอไปถึงงานที่นู่นปุ๊บเราก็ได้เจอคนเยอะมากอะไรเงี้ยครับก็สนุกแล้วแซงออสการ์ก็ไปเจอคนงานใช่ครับก็ไปเจอเขาคือวันที่ผมเจอเขาว่าเขายังไม่ได้รับออสการ์แบบอีก2วันหลังจากนั้นน่ะก็เขาถึงได้รับเลยก็รู้สึกดีใจที่ได้ถ่ายรูปเขาตัวจริงๆเป็นแฟนหนังของเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ดูหนังเรื่องที่เขาได้รับรางวัลด้วยอะไรเงี้ยรู้สึกโชคดีรู้สึกว่าตัวเองไม่พูดคุยกับเขาไม่ได้พูดเลยเยอะครับเพราะว่าตอนนั้นมันค่อนข้างชุลมุนมากเลยครับผมก็แค่แบบเหมือนเข้าไปขอถ่ายรูปกับเขาแล้วก็เหมือนบอกว่าเป็นแบบเป็นแฟนของยูนะอะไรเงี้ยครับกันนะเราไปทำงานต่างประเทศนะครับเราเจออะไรแล้วโอกาสมันไปจริงๆมันอาจจะเป็นในรูปแบบงานมากกว่าครับเพราะว่าในภายในปีนี้หรือว่าปีต่อๆไปเราวางแผนไว้ว่าเราจะเริ่มทำอีเวนต์อะไรเงี้ยครับแล้วพอเราได้มีโอกาสได้ไปดูงานที่ต่างประเทศเยอะมันก็จะได้อินสปิเรชันเหล่านั้นมาแต่ว่าถามว่ามันได้อะไรมากขนาดนั้นไหมมันก็อาจจะไม่ได้แบบได้เยอะขนาดนั้นเพราะว่าเราก็ต้องโฟกัสกับงานที่เราทำอยู่ในตอนนั้นอะไรเงี้ยไปเหมือนกันมาค่ะหนูไป Paris Fashion Week ค่ะเป็นไงบ้างคะครั้งนี้ก็สนุกดีค่ะเหมือนว่าเราไม่ได้ไปงานต่างประเทศที่เป็นแฟชั่นแบบนานมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันมีความต่างไหมจากเมื่อก่อนกับตอนนี้จริงๆทุกงานมันก็ต่างกับคอลเลกชันมันต่างแล้วก็ต้องทำการบ้านใหม่ทำโจทย์ใหม่ว่าแบบแบรนด์เป็นยังไงเสื้อผ้าคอลเลกชันนี้เป็นยังไงแล้วก็พยายามจะเหมือนแบบเบนอินกับมันอะไรอย่างเงี้ยพยายามเล่นสนุกกับมัน
พอเป็นผู้บริหารแล้วการมองภาพงานอะไรเงี้ยมันต่างไปจากเมื่อก่อนไหมที่แบบไปร่วมงานที่เสียงตอนนี้คือแบบอุ้ยแสงก็สวยมันก็กว้างกว้างขึ้นแอบจะมีแวะไปดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเออเขาจัดยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนไปทำตามธรรมชาติใช่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 ไม่ไปเจอเพื่อนเลยนะคะใช่ใช่ใช่ค่ะโชคดีที่รอบนี้มีมินนี่ไปด้วยก็มีเพื่อนเรียกว่าไม่เหงาไม่เหงาใช่ก็ต่างคนต่างแยกกันไปทำงานจริงแผนพวกงานคู่หรือว่าการไปเที่ยวพักผ่อนแบบคู่อะไรเงี้ยมันพอจะเป็นไปได้ไหมช่วงเนี้ยมันพอจะเป็นไปไม่ได้เลยงานเยอะหรือว่างานเยอะด้วยครับแล้วก็ตารางไม่ค่อยตรงกันใช่แสดงว่าต้องมีการปรึกษากันแล้วว่าช่วงนี้หลังจากนี้ถ้าเกิดเราเริ่มทำแล้วจะไม่มีการไปเที่ยวพักผ่อนในแบบนี้จริงๆไม่ขนาดนั้นไม่ได้ถึงกับว่ามีการพูดกันครับแต่ว่าเหมือนเราต่างคนต่างแบบโฟกัสงานตัวเองแล้วก็งานบริษัทเลยมันเลยแบบไม่ได้วางแผนว่าจะไปเที่ยวนู่นนั่นนี่กันอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะมีบางเขาเรียกว่าอะไรที่วางแผนไว้มันก็มีที่แบบเราตั้งใจว่าโอเคเราจะไปดูงานนู่นนั่นนี่เราจะไปได้ไปด้วยกันอะไรเงี้ยก็เป็นในเชิงนั้นมากกว่าแต่ก็เดี๋ยวจะกลับไปเที่ยวกันด้วยหวังว่าจะได้เที่ยวครับคิดว่าเมื่อไหร่ครับสักกี่ปีเป็นปีไหมไม่ถึงครับภายในปีนี้เนาะภายในปีนี้ครับเที่ยวแน่ถ้าไปเที่ยวทันทีต้องตัดทริปใหญ่ไงคะจริงๆตอนนี้ยังไม่มีแผนเที่ยวแบบจริงจังขนาดนั้นเลยอ่ะแต่ก็เลยยังไม่ได้คิดค่ะคงเน้นนอนเน้นนอนที่นอนที่นอนก็เที่ยวในกรุงเทพเป็นไปได้เป็นไปได้ไอ้ขันต้องจะคิดว่าเขาที่จะถามเจเจไปแล้วที่ในวิกิพีเดียมันตั้งชื่อเราเป็นคู่ชีวิตเพิ่งเห็นหลังจากเจให้สัมภาษณ์ไปเพิ่งเห็นข่าวเป็นไงคะตอนตกใจไหมครับก็เหมือนตอนนั้นเหมือนพอมันเป็นเรื่องแล้วเหมือนเจตอบไปแล้วก็เลยไม่ได้ตกใจขนาดนั้นเรางงๆมั้ยว่าเอ๊ะอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามีงงอยู่แล้วงงคู่อ่ะจริงๆออกทรงแบบคู่กรรมมากกว่าทำไมไม่ใช่คู่ชีวิตแซวเราก็ไม่ได้ซีเรียสหรอกแต่ว่าจะเปลี่ยนทางไม่ได้ซีเรียสค่ะแต่คิดว่าอะไรทำให้คนเค้าน่าจะเพราะว่าคบกันมานานแล้วใช่ก็เลยเหมือนมันแก้ได้ป่ะในวิกฤตมือบอลครับคนที่ไปเขียนนะครับไปแก้ด้วยฝากด้วยผมว่ายังไม่ได้ชัดขนาดนั้นครับแต่ว่าหมายถึงว่าทุกวันนี้เราพยายามที่จะโฟกัสกับสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าเรามากกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าหนึ่งเลยคือพอปีนี้เราอายุ20กลางๆมันเริ่มเข้าวัยผู้ใหญ่แบบจริงจังแล้วอะไรเงี้ยทุกวันนี้มันเลยไม่เพิ่งเข้าผู้ใหญ่แบบหมายถึงว่าวัยที่แบบวัยที่มันจะต้องแบบจริงจังกับชีวิตขึ้นมาอีกสเต็ปนึงแล้วอะไรเงี้ยผมเลยรู้สึกว่าเราทั้งคู่อ่ะแบบเราไม่ได้เคยคุยกันเรื่องนี้นะครับแต่ว่าหมายถึงว่าจากที่เราเห็นกันอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเราต่างคนต่างโฟกัสกับตรงหน้ามากกว่าแล้วก็พยายามทำให้มันแบบไปได้ดีที่สุดอะไรเงี้ยครับผมเขาเป็นผู้หญิงเองมันถูกกดดันเรื่องนี้มากกว่าฝ่ายชายด้วยอยู่แล้วเหมือนกันเป็นไงบ้างจริงที่บ้านหนูไม่ค่อยกดดันอะไรเลยค่ะก็เลยแบบชิลมากแม้แต่เพื่อนหรือว่าคนรอบข้างเองก็ไม่มีเลยอ่ะทุกคนก็ยังแบบล่องลอยกันหมดก็เลยไม่มีแบบความเครียดหรือว่าความกดดันอะไรจริงๆไม่ค่อยได้คิดกันด้วยใช่เจนผมมันค่อนข้างเครียดนิดนึงแบบเครียดเรื่องงานเครียดเรื่องงานแบบสร้างตัวก่อนสร้างตัวโอเคค่ะขอบคุณค่ะ